ับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Trution 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็พูดคุยเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เปิดรับสายนะครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเดี๋ยวเบรกนี้ก่อนจะไปรับสายกับ SMS นะเมื่อกี้มีพูดทุกบีไปแล้วไม่พูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่1 2เมษายนซะหน่อยนะได้ไปนิดนึงนะครับกับ Speed Rider Tripping on the Bridge Meeting Trip on the Bridge ตอนบิดไปเลยนะครับก็บอกว่าอยากจะเชิญพี่ๆไบเกอร์ทั้งท่านทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับกับการขับขี่ท่องเที่ยวไปดูภาพบรรยากาศหน่อยดิว่าบรรยากาศมันน่าไปขนาดไหนเอาให้ดูภาพก่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราบอกว่าช่วงนี้นะครับกำลังอากาศกำลังอยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้ไปรับรองผมเชื่อได้ว่าอากาศร้อนแน่ร้อนมันร้อนแต่ตอนนี้แล้วช่วงนี้มันกำลังดีแล้วเที่ยวทะเลมันเหมาะสุดแล้วเหมาะสุดแล้วทะเลสวยเมษาเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็จะจัดกันในวันที่1 2เมษายนนะครับโดยเดินทางเป็นขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการนำขบวนไปด้วยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จุดเลี้ยวจุดอะไรต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการดักเพื่อความปลอดภัยมีมาแชลไปด้วยเรามีมาแชลนะครับแล้วก็จะไปถึงที่เนี่ยนะครับที่จุดหมายปลายทางก็คือรีสอร์ทระดับ4ดาวรีสอร์ทนะครับระดับ4ดาวเราปิดรีสอร์ทให้อยู่เลยนะปิดรีสอร์ทเลยแน่นอนนะครับเราบอกว่าทีนี้ก็ค่าสมัครนะครับค่าสมัครเราก็จะเก็บท่านละ 2,250 บาทพร้อมอาหารพร้อมอาหาร3มื้อใช่เราจริงแล้วออกเดินทางจริงๆมีพิเศษด้วยแหละไอ้พวกมื้อดึกอ่ะเราออกเดินทางไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปแวะทานอาหารเที่ยงกันที่สุภาพชนที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็ไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ปักธงธงชัยสภ.ธงชัยที่อำเภอบางสะพานใช่ที่บางสะพานบ้านปูดเนี่ยนะครับปุ๊บเข้าที่พักเข้าที่พักที่เบลวิลบีชรีสอร์ทแล้วก็เริ่มตั้งแต่ถึงที่พักเราก็จะมีอาหารเลี้ยงเราเริ่มตั้งแต่มื้อเย็นมื้อเย็นไปยันมื้อดึกไปยันมื้อเช้าเลยตอนถึงกลับเลยใช่มื้อเช้าก็มีอาหารเช้าเลี้ยงด้วยกลางคืนเราก็มีปาร์ตี้กันริมทะเลเล่นเกมแจกของรางวัลจับฉลากลัคกี้ดอลต่างๆใช่ต้องบอกว่าอันนี้คุ้มบอกว่ามีของแจกนะได้ข่าวแว่วๆมามีในเรื่องของหมวกกันน็อกถุงมืออุปกรณ์ไรดี้เกียร์ต่างๆเนี่ยแล้วเรามีแจกแล้วก็มีจับรางวัลกันด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้คุณผู้ชมที่สนใจรีบสมัครเข้ามาเรารับจำนวนจำกัดตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะรับ70ท่านนะครับ ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์02083ครับ606-6072 แล้วก็080-271-7415ครับนี่บอกว่าเป็นกิจกรรมดีที่เราเอามาฝากไปเคยชอบสำหรับการเดินทางแน่นอนว่าการเดินทางนี้เรามีเซเลบไปด้วยนี่มีดารามีเซเลบมีดารารวมทั้งพิธีกรในช่องนะครับบอกแล้วดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครบ้างเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ในงานเดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยสปอนเซอร์ใจดีวางอยู่ข้างหน้าเราครับคิดละอีคิดละอีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือเดี๋ยวเรามีแจกด้วยโฟมแล้วก็แบบเจลนะครับแล้วก็น้ำเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มตาสิงนะครับในงานอาจจะมีทั้งแบบทั้งแบบใสแล้วก็ไม่ใสแบบมีฟองแล้วแบบไม่มีฟองไม่รู้แหละเดี๋ยวเจอกันในงานนะครับทั้งโลกขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะมีหมวกแจกคนละใบด้วยนะแจกหมวกสปีดไรเดอร์ลิมิเต็ดให้ด้วยโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มไปเองก็ค่าใช้จ่ายขนาดนี้ไม่พอแน่นอนเกินแน่นอนนะครับรีสอร์ทติดทะเลปิดรีสอร์ทเป็น private ส่วนตัวคุณจะบิกินี่คุณจะไม่บิกินั่นก็แล้วแต่ผมจัดให้นะครับผมนอนเต็นท์ผมมีเต็นท์ไปผมจะนอนเต็นท์นะครับเต็นท์ไปตั้งไปริมหาดใช่ป่ะหาดเป็นเต็นท์แบบพอเช้ามาน้ำขึ้นน้ำท่วมลอยไปกับน้ำสูบลมนี่เป็นลอยได้อ่ะผูกไว้แล้วก็นอนในน้ำนึ่ง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 เดี๋ยวจะคอยดูตื่นมาทีนู่นน่ะนู่นเราลอยไปฉลามไปตัดเชือกก็ไม่รู้ฉลามฉลามก็อยากให้ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับขี่กันแบบปลอดภัยนะคราวนี้ขี่ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักใช่นะครับกิจกรรมสนุกสนุกที่ทาง Speed Rider จัดนะครับอยากเจอกับแฟนๆรายการนะครับอยากให้ไปร่วมสนุกกันเห็นแต่เราทางทีวีแต่เราไม่เห็นคุณน่ะไม่เห็นพี่ๆทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นอยากคุยด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรใหม่ๆกันจริงๆแล้วเราไม่จำกัดซีซีด้วยนะไม่จำกัดรุ่นรถไม่จำกัดค่ายรถนะครับใหม่รถ
แล้วรถเก่ารถใหม่รถอะไรรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าโอ้โหจริงๆก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ขับเร็วตลอดเนาะครับไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ไม่แต่อยากให้แซงกันเองใช่อยากให้แซงแต่มันก็มีแม่ใครแซงแต่ถ้าไปทริปมันต้องเกาะกลุ่มใหญ่นะครับแน่นอนมีเจ้าหน้าที่นำมีตำรวจมาเชลปิดซ้ายปิดขวามีมอไซค์ตำรวจนำฮะแล้วก็มีมาเชลด้วยมาเชลก็พวกเรานี่แหละใช่ก็คอยกันไว้ว่าไม่ให้แบบว่าเลยเถิดในช่วงบิดคันเร่งหรืออะไรยังไงอ่ะก็มีช่วงโล่งๆก็ให้ใช้ความเร็วนิดนึงเคยไปทริปแบบมาเชลไม่ค่อยทันใช่นะครับแต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะฉีดตัว 1,400 ไปทันไม่ทันเนี่ยมันรู้ไปนะครับฝากพี่ไบเกอร์ทุกท่านด้วยร่วมกิจกรรมกับเรานี่ตัดสินใจสมัครเข้ามาแล้วใกล้เต็มแล้วบอกก่อนนะใช่งั้นเลยมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะครับ CB650F ครับอยากใส่ท่อกระป๋องราคาไม่เกิน 5,000 ครับท่อกระป๋องไอตัวสลิปออนปลายสั้นอย่างพวกออสตินใช่ไหมใช่ประมาณนั้นไม่เกิน 5,000 ก็ได้อยู่นะครับจริงๆมันก็ใส่ได้ในราคานี้แต่มันอาจจะไม่ฟูไงมันเป็นท่อบ้านเราสลิปออนเฉยๆไม่ฟูใช่มันเป็นแค่เป็นท่อบ้านเราไงแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วท่อมันลดเลยราคาระดับนี้มันน่าจะใส่ที่มันมีอันนี้ใบปลายอย่างเดียวพี่ปลายตัวปลายอย่างเดียวใช่ไหมปลายอย่างเดียวปลายอย่างเดียวได้ราคาเนี้ยราคานี้ใส่ได้อยู่ซื้อได้ครับซื้อได้อยู่ใช่มันมีหลายยี่ห้อมันมีหลายยี่ห้อนะหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อลองเช็คเลยท่อเขาเรียกท่อกระป๋องมาสั้นๆแต่ลั่นนะใส่เข้าไปแล้วลั่นเต็มที่เลยหูเสียงนั้นลั่นสนั่นหวั่นไหวปังมีแบ็คไฟด้วยปุ๊กปุ๊กนะครับราคานี้ซื้อได้ครับแต่ก็ต้องไปหาดูยี่ห้อที่มันนั่นนิดนึงราคาที่มันเหมาะสมนิดนึงอย่าให้สูงเกินอย่าให้ต่ำเกินไปเพราะมันจะมีส่งผลให้กับตัวรถด้วยใช่มันมีช่วงการระบายที่มันไม่ดีช่วงแบ็คไฟเงี้ยมันแบ็คไฟกลับเร็วเกินไปมันมีผลเสียครับแต่เสียงเนี่ยดังแน่ดังลั่นเลยล่ะลั่นแน่นอนลั่นเลยใครอยากลั่นก็จัดไปท่อกระป๋องรับสายคุณวันฮะคุณวันครับสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับพี่วันครับผมมีปัญหาไม่เข้าใจอะครับเรื่องเอ็มสแลชนะครับครับว่ามาฮะรถสแตนดาร์ดเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับครับมันวิ่งกล่องเนี่ยกล่องมันตัดที่110อะครับครับ M slash มันผิดปกตินะครับไม่ครับไม่นะปกตินะ M slash จะตัดถูกล็อกมาประมาณนี้ครับถูกล็อกประมาณนั้นอ๋อไม่ผิดปกตินะครับผมไม่สบายใจนึกว่าผมเคยถามนั่นมันคือความรู้สึกอ่ะมันน่าจะวิ่งได้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่เหมือนพี่อมเองอ่ะพี่อมเห็นเอ็มสแลชครั้งแรกไปลองขี่ดูแหมมันมาแบบโชกอัพไซด์ดาวดูแล้วมันเครื่องยนต์มัน150แต่เครื่องยนต์ต้องเข้าใจว่ามัน155 150 150 150 150ครับผมครับ150ใช่มันก็เลยวิ่งได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปทำเพิ่มเติมแล้วมันไปได้กว่านี้นะใช่จริงๆมันปรับได้ครับจริงๆปรับจูนได้ที่ศูนย์เขามีการปรับจูนแต่ว่าที่ศูนย์เนี่ยเขาเหมือนกับเขาล็อกสเปคไว้ด้วยนะครับจริงๆแล้วจูนเนี่ยปรับจูนเขาก็จะมีการปรับจูนเรื่องระบบของหัวจีดเนี่ยเขาปรับได้ด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเขาปรับได้แต่ว่าเขาจะปรับให้เราแค่นิดเดียวเองเพราะมันต้องเซฟอะไหล่ด้วยครับแล้วเขาปลดล็อกให้ไหมไม่ครับไม่มากครับบอกไม่มากเพราะอาจารย์ไปอบรมมาแล้วทีนี้การปลดล็อกหรือไม่ปลดเนี่ยมันปลดได้ครับแค่นิดเดียวเองแต่ว่ามันก็จะเพิ่มมาหน่อยอทีไอ้การเพิ่มมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะมีผลกับเครื่องยนต์เรานะครับแล้วประมาณนี้ปกติไม่ได้เป็นไรรถปกติดีครับปกติครับผมแล้วถ้าเกิดล็อกเปลี่ยนกล่องเนี่ยจะมีปัญหาเครื่องไหมครับไม่มีครับก็อยู่ที่กล่องที่เอามาใช้ไงใช่อยู่ที่อุปกรณ์ที่เรามาใช้เพิ่มเติมเลยที่ไปปลดล็อกไปปรับเพิ่มเติมเนี่ยใช่คือแน่นอนเราไปใช้เขาเรียกอะไรไปเค้นพลังมันออกมามากกว่าปกติเนี่ยมันเครื่องยนต์ก็สึกหรอมากกว่าปกติอยู่แล้วเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันนะถ้าอยากให้มันแรงกว่านี้ก็ทำได้ส่วนใหญ่ก็ทำกันผมก็ว่าใช่ 90% แหละเอ็มสแลชแหละทำทั้งนั้นเพราะใครไปขี่กล่องล้วนๆใครไปขี่ร้อยจริงๆแล้วจริงๆแล้วท่อของพี่วันนี่เป็นท่อสแตนดาร์ดเลยป่ะครับสแตนดาร์ดเลยครับจริงๆขยับให้เริ่มอย่างนั้นก่อนจริงๆจะเริ่มท่อก่อนดีกว่าครับขยับที่ท่อก่อนในเรื่องของหัวใจในเรื่องของกล่องมันเนี่ยยังไม่ควรไปแตะใจผมก็นึกอยู่นะครับแต่ผมอยากได้ท่อแบบว่าขึ้นมาใหม่เลยว่ะแต่มันไม่ดังนะครับจริงๆจริงๆมีทำครับพี่วันตอนนี้มีทำใส่แคทไว้ก็ไม่ดังเดี๋ยวนี้ก็มีใส่ตัวจริงๆที่เป็นแคทแหละจริงๆตัวนี้ลดเสียงอย่างนี้พี่วันจริงๆแล้วท่อเนี่ยตัว M slash เนี่ยคือหลานชายผมเนี่ยเขาซื้อมาด้วยแล้วผมก็ทำให้เขาไปล่าสุดเนี่ยคือท่อเนี่ยเดินคอใหม่นะแต่ว่าเราผ่าลำตัวเขานะครับแต่ว่าเราไม่เสียของอะไรครับก็คือว่าให้มันเสียงอยู่ในพิกัดนี่แหละครับอยู่ในเวทที่เจ้าที่จำกำหนดนี่แหละไม่ลากเกินไปใช่วิ่งดีนะครับแต่ต้องขยับท่อก่อนตอนแรกไปเอาของโยชิมุระตัวไทยแลนด์มาใส่นะครับก็ซื้อในเพจนี่แหละซื้อมาใส่ มันดังไปนิดนึงก็เลยยกออกก็เลยเอาท่อเดิมมาทำเดินข้อใหม่
วิ่งดีครับวิ่งดีแล้วนะวิ่งดีครับเดิมแต่ในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะครับยังไม่ได้ไปยุ่งยังไม่ได้ไปปรับโลไฮอะไรทั้งนั้นเลยแต่ก็เดินคอใหม่อะไรใหม่แล้วก็ดูตรวจดูไฟเอนจินเขาว่ามันค้างไหมเพราะว่าไปเชียงใหม่มา2รอบแล้วอะไปอีสานมา2รอบไปเชียงใหม่2รอบแล้วก็ตรวจเรื่องน้ำมันเครื่องดีไหมดีครับ ดีก็เหมาะสำหรับน้องๆที่เป็นเหมือนกับบิ๊กไบค์แต่เป็นมินิอ่ะพูดง่ายคือชอบรูปทรงแต่ในเครื่องความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงบิ๊กไบค์นะมันแค่นิดๆแค่แบบแพงๆ150ใช่มันก็ไปในเต็มตัวมันแหละก็ทำได้ทีละสเต็ปเอาท่อก่อนแล้วก็มีกองสักหน่อยนะใช่ครับกองก็ทำได้แต่จริงๆท่อเนี่ยพอใส่ท่อปุ๊บเปลี่ยนเลยครับแตกต่างเลยขี่สนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเพราะว่ามันจะเล้ากว่าคือว่าผมไม่สบายใจเรื่องกล่องครับผมเคยโทรไปถามพี่จิ้งแล้วเขาบอกให้ไปเช็คที่ศูนย์ใช่ครับที่ศูนย์ครับผมที่ศูนย์มีการปรับเซตครับถ้ากล่องถ้าจะเป็นตัวคือหัวฉีดยามาฮ่าทั้งหมดนะครับมีการปรับเซตหมดเซตได้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับที่ผมอาจารย์เคยเช็คมาไม่ใช่แต่อันนี้กรณีนี้110นี่มันเริ่มปกติครับตัดเท่านี้จริงๆใช่มันจะต่อ นิดๆแหละพอขึ้นไป110ก็จะต่อ นิดๆแต่ถ้าเราขยับท่อหรือว่าไปดึงสเตอร์นิดนึงในการขยับสเตอร์ช่วยนิดนึงเนี่ยแล้วขยับท่อเนี่ยมี120มีละมีงอกขึ้นมานิดนึงแล้วตัวใหม่งอกแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างเราเดินคอท่อใหม่เนี่ยกำลังมันจะออกมาค่อนข้างรุนแรงทีนี้พอเราไปโหลดสเตอร์ลงได้เนี่ยพอรุนแรงปุ๊บพอสเตอร์เราเป็นตัวเดิมใช่ไหมมันก็จะเกิดอาการอั้นในรอบท้ายๆพอเราโหลดสเตอร์ลงฟันหนึ่งหรือสองฟันเนี่ยแล้วแต่น้ำหนักคนนะถ้าตัวเราน้ำหนักเบาเราก็โหลดสเตอร์ลงได้ถึงสองฟันทีนี้เราในตัวเรือมันจะงอกเลยใช่ครับขึ้นไปเลยและมีความเร็วด้วย นะครับผมอยู่ลาดกระบังครับท่อนี่มีแนะนำที่ไหนครับลาดกระบังเหรอจริงๆร้านท่อเนี่ยมันมีในเพจอยู่แล้วครับในเพจของกลุ่มเราที่อยู่ในM Slash เนี่ยจะเป็นกลุ่มเป็นขับคุณพี่ลองเข้าไปในขับก่อนเพราะว่าอย่างในขับปุ๊บเรามีเพื่อนๆเราที่เราทำแนวนี้ครับใช่เราเข้าไปใน Facebook อ่ะเข้าไปใน M Slash ขับอ่ะครับผมไปแล้วครับจะมีเพื่อนเราท่อที่ไหนแบบไหนยังไงอ่ะแบบไม่ลั่นก็ลองเช็คติดต่อไปจริงๆแล้วมันมีขายกันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรานี่แหละกูอยู่ในเพจนี่แหละเค้าก็จะขายกันต่อกันไปต่อยอดกันไปเข้าไปดูใน M Slash ขับเลยครับใช่ M Slash ขับครับผมครับผมไม่ผมนึกว่ากล่องมันมีปัญหามันมีวารันตีอยู่ผมก็ไม่อยากให้เสียวารันตีไปครับใช่ใช่อย่าไปปรับจูนข้างนอกนะครับเพราะตอนนี้มันมีแบบว่าในช่างที่ไปซื้อตัวปรับโหลดเนี่ยคือเหมือนง่ายๆว่ายังความสมบูรณ์ของศูนย์เนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบเราจริงๆแล้วให้เราเข้าไปที่ศูนย์เลยแล้วศูนย์เขามีการปรับได้เราต้องแจ้งรายละเอียดว่ามันวิ่งแค่108หรือ110เนี่ยมันน้อยไปนิดนึงเราขยับให้หน่อยได้ไหมเขาก็จะมีการขยับได้ครับผมขยับได้นิดนึงแหละแต่ต่างๆว่าแล้วคือถ้าทำที่ศูนย์ไม่เสียวารันตีใช่ไม่เสียครับข้างนอกอ่ะมันอาจจะเสียวารันตีนะครับไม่เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรใช่เขาห้ามเลยเพราะทุกศูนย์เนี่ยจะมีตัวปรับจูนของกล่องอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วพออาจารย์ไปอบรมมาหมดแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ผมก็สบายใจแล้วครับใช่ครับผมจริงๆปกติจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ว่าตัดมากหรือตัดน้อยแค่นั้นเองจริงๆมันตัดอยู่แล้วเพิ่งขี่ครั้งแรกเพิ่งก็ตกใจคือเห็นแล้วมันสวยดีไปเลยขอลองเขาลองขี่แล้วทำไมมันวิ่งได้แค่นี้ใจยังนึกว่าต้องไป104อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่ถึง110เนี่ยแหละจริงๆไอ้ตัวเอ็กเซเตอร์ตัวที่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับตัวเอ็กเซเตอร์มันสรีระมันหมอกไงพอเราวิ่งจริงเนี่ยเอ็กเซเตอร์กับจะเดินหน้าไปกว่าเอ็กเซเตอร์ไหลกว่านี้อีกใช่ครับไหลกว่าเพราะเอ็กเซเตอร์มันหมอกไงบอมตัวมันสรีระมันหมอกด้วยฟีลลิ่งมันได้กว่าลองกันอยู่เอ็กเซเตอร์เดินหน้าไปเฉยเลยขึ้นไปเราด้วยครับโอเคนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ